ชัยชนะแนะนายกรัฐมนตรีอย่าเป็นซูเปอร์แมนไม่ฟังใครโต้ข่าวลือปชป.ขอร่วมรัฐบาลชัยชนะแนะนายกรัฐมนตรีอย่าเป็นซูเปอร์แมนไม่ฟังใครจี้ระบุให้ชัดพรรคไหนขอร่วมรัฐบาลยันประชาธิปัตย์ทำหน้าที่ฝ่ายค้านเต็มที่เมื่อเวลา10 นาฬิกาวันที่4 เมษายน 2567ที่รัฐสภานายชัยชนะเดชเดโชส.ส.นครศรีธรรมราชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ปชป.กล่าวกรณีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังพาดพิงฝ่ายค้านบางพรรคว่าวันหนึ่งค้านวันหนึ่งขอร่วมรัฐบาลเศรษฐาฟาดแรงฝ่ายค้านอย่าทำตัวเป็นแมลงหวีแขวะจุรินทร์มีข่าวจะขอร่วมรัฐบาลโดยนายชัยชนะกล่าวว่าที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าฝ่ายค้านขอร่วมรัฐบาลนายกรัฐมนตรีควรระบุมาเลยว่าใครพรรคไหนอย่างไรอย่าพูดจาลอยๆเพราะท่านเป็นผู้นำประเทศท่านต้องมีวุฒิภาวะการที่ท่านจะพูดให้สังคมเชื่อถือท่านต้องระบุว่าเป็นใครในการอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา152ฝ่ายค้านมีหน้าที่วิจารณ์และแนะนำรัฐบาลสิ่งที่ผู้นำประเทศควรทำคือฟังและรับฟังความคิดเห็นของฝ่ายค้านและนำไปแก้ไขจุดบกพร่องแต่ถ้าเราทำตัวเป็นซูเปอร์แมนไม่ฟังใครผมคิดว่าบริหารประเทศไม่ได้นายชัยชนะกล่าวนายชัยชนะกล่าวว่าประเทศนี้ต้องเดินไปข้างหน้าผู้นำต้องมีวุฒิภาวะมีหลักการสิ่งไหนที่ผิดก็ต้องยอมรับผิดสิ่งไหนที่ยังไม่ได้ทำตามคำมั่นสัญญากับประชาชนก็ต้องทำให้ได้ตามนั้นตนคิดว่าบรรยากาศเมื่อวานวันที่3 เมษายนเป็นบรรยากาศการเมืองที่ดีนายชัยชนะกล่าวต่อว่าเพราะฝ่ายค้านยกข้อเท็จจริงที่รัฐบาลยังไม่ได้ทำในระยะเวลา7 เดือนที่ผ่านมามาวิจารณ์และแนะนำในสภาการที่นายกรัฐมนตรีออกมาพูดแบบนี้ก็ไม่ทราบว่านายกรัฐมนตรีคิดอย่างไรแต่ตนขอบอกว่ามีสติตั้งสติให้ดีทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลมีหลักเดียวกันคือนำพาประเทศชาติให้มีความมั่นคงเมื่อถามกรณีกระแสข่าวพรรคประชาธิปัตย์จะเข้าร่วมรัฐบาลนายชัยชนะกล่าวว่าข่าวก็คือข่าวก็คือการคาดเดาตนยังไม่ทราบเลยว่าข่าวนี้เป็นมาได้อย่างไรและที่มีข่าวว่าประชาธิปัตย์ปล่อยข่าวเองเราจะปล่อยทำไมเราเป็นฝ่ายค้านอยู่แล้วเราทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างเต็มที่ฉะนั้นการกล่าวหาลอยๆจากข่าวแบบนี้นั้นไม่ใช่ทั้ง25 เสียงของประชาธิปัตย์ยังรักกันดีผูกพันและมีความสามัคคีมากยิ่งขึ้นเมื่อถามว่าการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งหน้าจะไม่มีพรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมใช่หรือไม่นายชัยชนะกล่าวว่าเรื่องนี้ตนจะยืนยันได้อย่างไรเพราะเราเป็นฝ่ายค้านอยู่แล้วการปรับคณะรัฐมนตรีไม่ใช่หน้าที่ฝ่ายค้านเป็นหน้าที่รัฐมนตรีเรื่องอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเราพูดไม่ได้นายชัยชนะกล่าวต่อว่าส่วนที่นายกรัฐมนตรีพูดถึงก็ขอให้ท่านระบุให้ชัดว่าพรรคไหนใครไปขอเข้าร่วมขณะนี้ไม่มีการพูดคุยกันต้องดูว่าการที่ข่าวนี้ออกมาก่อนการอภิปรายเพื่ออะไรยืนยันว่าเรายังเป็นฝ่ายค้านเมื่อถามว่าคิดว่าโดนวางยาหรือไม่นายชัยชนะกล่าวว่าคิดได้ทั้งหมดอาจจะโดนวางยาก็ได้อาจจะโดนจากผู้ประสงค์ดีก็ได้ผู้ประสงค์ร้ายก็ได้แต่วันนี้บรรยากาศทางการเมืองเปลี่ยนแปลงไปแล้วในอดีตการอภิปรายทั่วไปและอภิปรายไม่ไว้วางใจจะมีการประท้วงกันมากแต่วันนี้เมื่อมีการหยิบข้อมูลข้อเท็จจริงมาอภิปรายกันการประท้วงก็ไม่มีฉะนั้นนายกรัฐมนตรีก็ต้องยอมรับคำวิจารณ์ถ้าท่านเป็นซูเปอร์แมนที่ทำทุกอย่างคนเดียวได้ท่านไม่ต้องยอมรับหรอกแต่วันนี้ท่านต้องทำงานร่วมกับประชาชนทั้ง67 ล้านคนและส.ส.
500คนต้องยอมรับข้อเท็จจริงและสิ่งที่ท่านสัญญาไว้ไม่ว่าจะดิจิทัลวอลเล็ตหรือค่าแรงขั้นต่ำท่านก็ยังทำไม่ได้ท่านก็ต้องถูกทวงถามเพราะประชาชนฝากส.ส.เป็นตัวแทนมาถามนายชัยชนะกล่าวเมื่อถามกรณีมีการวิจารณ์ว่ามีการอภิปรายเรื่องนักโทษเทวดาน้อยไปหรือไม่นายชัยชนะกล่าวว่าเมื่อวานนายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้พูดถึงไปแล้วและยังเหลือการอภิปรายวันนี้อีกหนึ่งวันอย่าเพิ่งบอกว่าอะไรน้อยอะไรเยอะแอนโทเนียควงเชนิสพาชงโก้เมืองเพชรควายเผือกที่แพงที่สุดในโลกแอนโทเนียควงเชนิสพาชงโก้เมืองเพชรควายเผือกที่ราคาแพงที่สุดในโลกผลักดันเป็นซอฟต์พาวเวอร์อนุรักษ์ควายไทยให้เป็นที่รู้จักทั่วโลกวันที่4เมษายนที่บ้านพระอาทิตย์เชนิสอาลอนดราปาลาซิโอสกอร์เนโคมิสยูนิเวิร์ส2023และแอนโทเนียโพซิลรองอันดับหนึ่งมิสยูนิเวิร์ส2023เดินทางมาเยี่ยมชมโก้เมืองเพชรควายเผือกที่มีราคาแพงที่สุดในโลกสนนค่าตัวที่18ล้านบาทแอนโทเนียควงเชนิสพาชงโก้เมืองเพชรโดยมีพ่อเลี้ยงเจแห่งวนาสุวรรณฟาร์มอยู่ต้อนรับวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์พันธุ์ควายไทยให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกอีกทั้งเพื่อยกระดับมูลค่าควายไทยรวมถึงเป็นการผลักดันให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์อยู่คู่เกษตรไทยอย่างยั่งยืนเชนิสและแอนโทเนียได้เปิดใจกับสื่อมวลชนว่าเชนิสวันนี้เป็นเกียรติมากที่ได้มาร่วมงานวันนี้และเป็นครั้งแรกที่ได้เจอพี่โก้ควายเผือกเรารู้ว่าเป็นสัตว์สำคัญของคนไทยและปลื้มใจมากที่ได้มาเจอเขาวันนี้ตกใจมากที่เห็นครั้งแรกและได้เห็นความสำคัญของควายตัวนี้และให้เกียรติกับเขาเพราะเขาเป็นสิ่งสำคัญของคนไทยและขอบคุณที่ให้มาร่วมงานในวันนี้เข้าใจว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมีความสำคัญสำหรับคนไทยก็เห็นด้วยนะตอนที่รดน้ำให้พี่โก้ก็ได้อธิษฐานด้วยแล้วถ้าสิ่งที่ขอได้เกิดขึ้นจะกลับมาบอกว่าขออะไรตอนนี้ขอเป็นความลับไว้ก่อนแอนโทเนียควงเชนิสพาชงโก้เมืองเพชรถามว่ารู้ไหมว่าพี่โก้ราคาสูงถึง18ล้านรู้ค่ะพี่โก้เป็นไวรัลด้วยชอบเล่นทะเลเล่นน้ำติดตามผ่านโซเชียลอยู่สำหรับเชนิสอยากไปเที่ยววัดอรุณถ้ามีโอกาสกลับมาจะมาเที่ยววัดอรุณส่วนครั้งนี้ที่มาอยู่ไทยจะอยู่รับประสบการณ์กับเทศกาลสงกรานต์และตื่นเต้นเพราะรู้ว่าสงกรานต์ดังไปทั่วโลกถามว่าที่เมืองไทยร้อนไหมเยสแต่ว่าอากาศคล้ายๆที่บ้านช่วงเวลานี้ก็ร้อนประมาณนี้เหมือนกันสุดท้ายนี้ขอขอบคุณเมืองไทยและขออวยพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ไทยขอให้มีความสุขมากๆและสนุกกับสงกรานต์2024นี้ขอบคุณค่ะแอนโทเนียควงเชนิสพาชงโก้เมืองเพชรด้านแอนโทเนียเผยว่าพี่โก้ควายเผือกหล่อเป็นเกียรติมากที่ได้มาเจอกับพี่โก้แอนไม่เคยเจอควายสวยขนาดนี้หล่อขนาดนี้ตกใจนะตอนเดินไปข้างหลังไปเจอครั้งแรกช็อกมากเพราะในรูปใหญ่ประมาณหนึ่งแต่พอเจอตัวจริงใหญ่อีก100เท่าพี่เขาชิลมากตอนแรกเราจะกลัวแต่พอได้สื่อสารกับเขาเขาไม่ได้เป็นสัตว์ที่อันตรายแอนได้มีโอกาสนั่งใกล้ๆนะแต่ไม่ดีกว่าอยากให้เกียรติพี่เขากลัวเขาไม่ชอบก็แค่จูงดีกว่ากับเชนิสแอนได้อธิบายให้เขาฟังว่าปกติเราจะเอารดน้ำให้ผู้ใหญ่ให้พ่อให้แม่ให้คนที่เรารักแล้วไปขอพรขอสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเราแต่ครั้งนี้ก็เพื่อความเป็นสิริมงคลเช่นกันแอนโทเนียควงเชนิสพาชงโก้เมืองเพชรก็อธิบายให้เขาด้วยที่เป็นสัตว์สำคัญสำหรับคนไทย
เราก็ให้เกียรติมันด้วยและตอนที่เขากำลังรดน้ำลงอยากได้อะไรก็อธิษฐานได้ในส่วนของแอนจริงๆยังไม่ได้มีเวลาพอไปไหนแต่ถ้าให้แนะนำก็จะพาเขาไปพระราชวังวัดต่างๆเพราะที่อเมริกาใต้ไม่ค่อยมีวัดแอนขอฝากมาร่วมงานสงกรานต์ด้วยแอนได้เป็นนางสงกรานต์ประจำปีด้วยเชิญชวนทุกคนมาเล่นน้ำกันมาเฉลิมฉลองกันอะไรที่ไม่ดีให้ไหลไปกับน้ำและช่วงนี้อากาศร้อนดูแลตัวเองด้วยเดินทางไปไหนดูแลกันรวมถึงครอบครัวด้วยขอให้ปีนี้เป็นปีที่สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยค่ะ